ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงวันนี้ไทยไทยคลับรับเชิญนะครับมีหนึ่งศิลปินหนุ่มที่ร่วมร้องเพลงนะครับเพื่อถวายความอาลัยแต่ในหลวงรัชกาลที่9นะฮะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าบารมีของพ่อเราจะมาพูดคุยกับนักร้องหนุ่มท่านนี้นะครับเอ็มธนวัฒน์ตอนนี้เขาอยู่กับเราในรายการแล้วนะครับสวัสดี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 ครับกำลังบ่นถึงเอ็มธนวัฒน์อยู่เลยนะครับพี่เมื่อสักวันสองวันได้มีโอกาสฟังเพลงแล้วก็ได้มีโอกาสดู MV บารมีของพ่อนะฮะที่เอ็มธนวัฒน์ได้ร้องครับถามก่อนเลยว่าทำไมถึงได้จัดทำเพลงนี้ขึ้นมาคือพอท่านได้เสียใช่ไหมครับเราก็มีความรู้สึกว่าคือตอนนี้ในทีวีจะมีรีลันภาพของพ่อเก่าบางทีเราอาจจะยังเกิดไม่ทันที่ผ่านมาใช่ไหมครับพี่ไม่ทันได้เห็นพระราชกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ท่านได้ทำให้กับเพื่อประชาชนแต่พอเราได้เห็นที่ลือรีลันให้เราดูตลอดท่านทำให้เราแบบเยอะมากแต่ว่าส่วนใหญ่คนรุ่นเก่าๆหรือพ่อหรือแม่เราเนี่ยเขาจะรู้แล้วเขาจะใกล้ชิดมากกว่าเราแต่พอเราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกแบบโอ้โหท่านลุยอ่ะแบบลุยจะแบบน้ำฝนตกเขาป่าคือแบบไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นอุปสรรคคือแล้วท่านแบบใกล้กับประชาชนมากเลยเป็นกันเองแบบโอ้โหแบบที่สุดอ่ะมันหาที่สุดไม่ได้ที่จะอะไรแบบมาเปรียบเทียบอะไรครับทำอยู่กี่วันคิดอยู่กี่วันครับกว่าจะได้ออกมาเป็นเพลงก็เป็นอาทิตย์นะครับก็คือตอนนั้นเราก็มีศิลปินเขาก็เชิญเราไปร่วมร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากแบบมีเพลงนี้เองอยากแบบอยากร้องให้เองอยากเป็นส่วนหนึ่งของในครั้งนี้อะไรเงี้ยในการทำความดีคือเราอาจจะไม่ได้ทำความดีเพื่อท่านที่แบบยิ่งใหญ่สำหรับท่านอะไรมากแต่ว่าเราทำในความดีในสิ่งที่ในอาชีพของเราที่เราทำได้ครับจากภาพที่เอ็มบอกว่าได้ดูทางโทรทัศน์ทางทีวีต่างๆที่ฉายพระราชกรณียกิจต่างๆของในหลวงรัชกาลที่9ก็เลยทำให้เอานะต้องมีเพลงก็หนึ่งเพลงใช่ต้องมีเพลงถวายความอะไรใช่คือจริงๆแล้วที่ผ่านมาเอ็มก็เคยมีเพลงท่าธันวานะเคยมีเพลงเกี่ยวกับเฉลิมฉลองไปแล้วอันนั้นจะเป็นเพลงแนวเทิดพระเกียรติใช่เทิดพระเกียรติอันนั้นจะเป็นเพลงแนวเทิดพระเกียรติอ่ะดีเลยงั้นถามต่อความแตกต่างความรู้สึกระหว่างเพลงเคยร้องเพลงมาแล้วใช่ครับเทิดพระเกียรติกับการถวายความอาลัยมันต่างกันมากคืออันนั้นเราร้องด้วยความภูมิใจร้องด้วยความดีใจร้องแบบสดใสและยิ่งใหญ่แต่พอนี้แล้วมันรู้สึกแบบความรู้สึกมันห่อยเหี่ยวความรู้สึกมันแบบมันเศร้ามันรู้สึกแบบมันผสมอะแบบไอ้ดีใจที่เราได้เกิดมาอยู่ในแผ่นดินของท่านเราก็ดีใจครับแต่ไอ้เสียใจเราก็เสียใจตรงที่ว่าวันนี้ไม่มีท่านแล้วเลยมันอารมณ์มันจะแบบคนละแบบเลยอันนั้นร้องแล้วยิ้มได้ร้องปิติแต่นี่ร้องแล้วใช่ครับแต่นี่ร้องแล้วยิ้มไม่ได้มันต่างกันมากร้องยิ้มได้กับร้องแบบร้องไห้อะไรเงี้ยบารมีของพ่อเนื้อหาเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับเนื้อหาเพลงนี้ก็จะพูดถึงคือเหมือนเราร้องเพลงนี้ออกมาเหมือนเราเป็นตัวแทนของคนไทยว่าคือจริงๆแล้วทุกคนก็ทำเพลงพ่อออกมาเยอะมากครับแต่เราก็เอาในสิ่งที่พ่อเคยทำลุยโคลนข้ามน้ำเข้ามาอยู่ในเพลงนี้นะครับแล้วก็ทุกคนร้องไห้กันทั้งประเทศเสียใจที่ท่านได้สวรรคตลงจากพวกเราไปอะไรเงี้ยครับทุกคนก็เสียใจก็เลยเอามาเป็นแต่งเป็นเพลงเพราะว่าแต่จริงๆเพลงนี้พ่อเป็นคนพ่อจะอยู่ที่รีสอร์ท คือสมัยนั้นบ้านเอ็มจะอยู่แถวแก่งกระจานเนี่ยท่านจะเป็นคนไปทำเลยนะครับสายน้ำแก่งหรืออะไรเงี้ยท่านจะเป็นคนไปอยู่แถวนั้นคุณพ่อเคยเล่าอะไรให้เอ็มฟังแล้วไหมครับคุณพ่อเคยไปรับเสด็จพระองค์ท่านเคยครับใช่ครับเพราะว่าพ่อบ้านเอ็มจะอยู่แถวแก่งคือเขื่อนแม่ประจันอ่ะเขายังเอามาออกเลยเขื่อนแม่ประจันที่ท่านเป็นคนไปทำเอาไว้อ่ะเขื่อนแก่งเขื่อนแม่ประจันแถวทางหนองยะป้องแถวในแก่งกระจานนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นพระองค์ท่านก็เสด็จบ่อยใช่เสด็จบ่อยแล้วคุณพ่อของเอ็มก็มีโอกาสได้รับเสด็จบ่อยอยู่บ่อยครั้งคือท่านคือพ่อจะได้เห็นหมดเลยว่าท่านทำอะไรท่านทำอะไรเพื่อเราอะไรบ้างอะไรเงี้ยท่านคือรู้หมดอะไรเงี้ย
ที่บอกว่าครอบครัวของเอ็มธนวัฒน์เป็นคนแต่งเพลงนี้ก็คือคุณพ่อใช่ครับเอ็มเป็นตัวใช่ร่วมด้วยใช่ร่วมด้วยอะไรเงี้ยตัวเนี้ยพ่อก็จะคือคิดคำมาอะไรเงี้ยแล้วก็มาลองมาผสมประสานกันอะไรเงี้ยก็เลยเกิดเป็นเพลงบารมีของพ่อก็ตั้งชื่อเพลงนี้มาแล้วเคยคุยกับพ่อบ้างไหมครับว่าทำไมพ่อถึงรับในหลวงคือคุณพ่อเคยเล่าให้อะไรให้เราฟังเขาก็เคยเล่าให้เราฟังว่าท่านเคยรับเสด็จก็คือเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่แบบลุยคือเหมือนแบบช่วยเราด้วยคือประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางนู้นจะมีกะเหรี่ยงหรืออะไรท่านไปหมดคือไปช่วยพวกชาวกะเหรี่ยงหรืออะไรเงี้ยข้างบนที่อยู่ในเขาแบบยากจนโรงเรียนที่เด็กหรือไม่มีแบบด้อยโอกาสครับให้ได้มีโรงเรียนให้อะไรเงี้ยเอ็มก็อย่างล่าสุดเอ็มพ่อเขาก็จะไปเลี้ยงเด็กบ่อยมากข้างในเขาครับที่เขาต้องข้ามเรือมาเรียนอีกฝั่งนึงครับมีจะมีเด็กที่แบบยากจนมากจะเป็นเหมือนกะเหรี่ยงอะไรเงี้ยแต่เขาก็พูดไทยชัดนะครับแต่ว่าเหมือนอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ต้องนั่งเรือมาเรียนอีกฝั่งหนึ่งเพราะตอนคุณพ่อก็เห็นตลอดเวลาใช่แล้วพ่อเอ็มเขาเป็นคนชอบลุยในป่าเขาจะมีรถจิ๊ปแบบลุยชอบแบบชอบธรรมชาติเขาจะไปของเขาอะไรเงี้ยกับแก๊งเขากับเพื่อนอะไรเงี้ยเอ็มมีโอกาสตามคุณพ่อไปบ้างเคยไปครั้งเดียวครับเคยไปครั้งเดียวแต่ก็ทำแสดงออกถึงความรักในด้านอื่นใช่ครับในด้านอื่นในด้านที่เราถนัดที่เราถนัดนะฮะพูดถึงเพลงกันมากดีกว่าแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเรื่องวันเข้าห้องอัดครับใช้เวลาอยู่นานไหมครับในการอัดนานนะเพราะว่าเพลงนี้คือเราเหมือนที่แรกร้องเพลงเดียวมันกลายเป็น3คีย์เพราะว่าคือเราอาจารย์คนที่แต่งหรือว่าเนี่ยเพราะเราไม่ใช่อาจารย์แต่งมันก็จะต้องแบบเอามารวมกันอะไรเงี้ยครับต้องทำดนตรีโดยอาจารย์จิมมี่ภูไทยนะครับใช่เป็นคนทำดนตรีเพลงนี้ก็แก้อยู่ประมาณ2รอบอะไรเงี้ยก็เอาเสียงจากนั้นจากเอาเสียงคุยออกเอาเป็นเสียงตามที่เห็นแสดงว่าเอ็มธนวัฒน์เป็นคนดูแลในเรื่องของดนตรีแล้วก็ในเรื่องของการร้องใช่ครับทั้งหมดใช่ครับก็คือทำเท่าที่เอ็มทำได้อะไรเงี้ยครับเพลงนี้ร้องยากไหมครับยากไหมโหท่อนฮุบนี่ยากมากครับท่อนตากแดดตากฝนเนี่ยครับยากมากตอนนี้ครึ่งชั่วโมงเลยไหมครับท่อนนี้ท่อนเดียวเพราะว่าเขาเป็นจังหวะมันเราอยากจะให้มันลงตัวมันค่อนข้างที่จะแบบยากมากตอนที่เอ็มกำลังร้องเพลงนี้อยู่ในภาพในหัวของเอ็มนึกถึงอะไรนึกที่ตอนมึกกำลังนึกถึงตอนที่ท่านเนี่ยแบบลุยน้ำลุยโคลนแล้วก็แบบคือนึกทุกตอนอะที่ท่านทำอะแล้วเวลาร้องท่อนแรกอย่างเงี้ยเห็นคนทุกคนแบบเสียใจร้องไห้แล้วที่ออกทีวีนะตอนที่ไปรับของท่านนะครับที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นวันที่คนไทยก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะนั้นร้องเพลงนี้ไปก็คือมันก็รู้สึกภาพใจหายครับมันเหมือนเร็วเนาะคือจริงๆแล้วเราเหมือนเราเคยเห็นท่านอยู่บ่อยๆและอย่างท่านก็อยู่ทางบ้านเอ็มอะไรเงี้ยท่านจะอยู่ที่วังไกลกังวลที่หัวหินเพราะว่าเอ็มก็เป็นคนที่เพชรบุรีเงี้ยท่านก็จะผ่านคือเอ็มจะได้เห็นบ่อยได้รับเสด็จบ่อยบ้างพอเห็นในวีเรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงบ้างกับสิ่งที่เราได้มีโอกาสทำให้พ่อหลวงรัชกาลที่9ก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกมันเป็นเกียรติมากๆที่เอ็มได้ร้องแล้วทางครอบครัวเอ็มได้ทำมันเป็นเกียรติแต่ไม่ใช่เฉพาะตัวเราครับมันก็เป็นเกียรติแต่แบบวงตระกูลเป็นเกียรติแต่คือหมดเลยอ่ะมันทุกอย่างมันดีมากแล้วนั่นคือเราแสดงความรักและความอาลัยในฐานะที่เราเป็นศิลปินนักร้องอีกหนึ่งศิลปินที่เขาคนนี้ทำจิตอาสานั่นก็คือออกแรงออกกำลังเห็นบอกว่าสกรีนเสื้อไปแจกที่ท้องสนามหลวงด้วยใช่ครับไปแจกด้วยครับโหคนเยอะมากเยอะมากๆเลยครับคนเยอะมากไปแจกนะแต่ประชาชนทุกคนโหเยอะมากไม่พอเลยครับคนเพราะว่าเยอะมากจริงๆเยอะมากครับทั่วประเทศเลยครับทุกทิศเลยครับคนเยอะมากอันนี้มีโอกาสได้ไปกี่ครั้งครับเองอันนี้ครั้งที่สองครั้งแรกเอ็มจะไปแจกไปร่วมกับทหารอากาศไปแจกเขาเรียกข้าวเหนียวหมูปิ้งครับหมูย่างหมูทอดอะไรเงี้ยครับ
ได้ไปร่วมกับของสนามบินสนามของทหารอากาศเขาที่เป็นเพื่อนนักแสดงด้วยกันเขาก็แต่เขาเป็นข้าราชการรับเป็นทหารอากาศด้วยก็เลยไปร่วมแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เอ็มได้ไปครับพอเวลาได้ไปลงไปอยู่ตรงนั้นจริงๆความรู้สึกเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของพี่น้องชาวไทยประสบนิกรชาวไทยที่ไปรวมกันอยู่ตรงนั้นมันมีความรู้สึกว่าโอ้โหคือจริงๆแล้วทุกคนรักในหลวงหมดทุกคนรักท่านทั้งทุกคนรักหมดทุกคนรักท่านหมดสัมผัสได้ถึงพลังใช่ครับถึงเราเห็นแล้วแบบโอ้โหพี่คือสนามหลวงนี่คือยิ่งใหญ่ที่สุดในของกรุงเทพแล้วอ่ะครับคือทุกคนจะไปรวมตัวกันที่นั่นหมดนะทุกคนเหมือนวันที่ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแบบโอ้โหวันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งโอ้โหที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะฮะยิ่งใหญ่มากอันนี้คือกิจกรรมที่เอ็มธนวัฒน์ได้ไปอยู่บ่อยครั้งถ้ามีโอกาสก็จะไปก็จะไปครับก็จะไปนะฮะอีกหนึ่งสิ่งนั่นก็คือได้มีโอกาสร่วมแสดงละครเทพเกียรติครับผมละครเทพเกียรติครับชื่อเรื่องว่าอะไรอย่างชื่อเรื่องสายต่อรอพ่อเราสารต่อพ่อเราทางช่องอมรินทร์ของช่องอมรินทร์ใช่ครับเพราะตอนนี้มันมีศิลปินเยอะมากที่ไปร่วมเล่นคือหมายความว่ามันเป็นตอนๆถูกต้องมั้ยฮะมันเป็นซีรีส์ใช่ครับเป็นซีรีส์ใช่ครับเป็นตอนๆเพราะว่าเราก็ต้องแบบเหมือนเค้าก็คือศิลปินที่ไปร่วมเล่นเนี่ยค่อนข้างที่แบบเยอะมากเค้าก็ต้องที่จะแบบคือให้ได้เล่นกันทุกๆคนเพราะว่าทุกคนอ่ะมาเล่นแล้วมาคือมาด้วยใจอ่ะทุกคนคือไม่มีค่าตัวไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นคนผู้จัดเขาก็ไม่มันขาดไม่ได้เพราะเขามาด้วยใจเขาอยากทำนะใช่เขาเต็มใจทำคือผมอันนี้ออนแอร์ไปยังฮะยังครับยังครับใช่กำลังเพิ่งจะเรียกถ่ายเพราะว่าใช่แต่ว่ามีศิลปินที่อย่างถ่ายไปแล้วพี่ต้อยหมวกแดงหลายๆคนที่ถ่ายไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็จะทยอยมาเขาก็เพิ่งบอกมาในเรื่องนะครับเพิ่งจะแจ้งเข้ามาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามแต่ในชานี้คืองานบวงสรวงเปิดเดี๋ยวรอติดตามใช่ครับเรื่องราวติดตามดูเพราะว่ามีศิลปินทั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องเยอะเลยครับพูดถึงความประทับใจกันบ้างดีกว่านะฮะความประทับใจที่เอ็มธนวัฒน์มีต่อในหลวงรัชกาลที่9ครับความประทับใจอะไรที่ทำให้เราไม่อาจลืมได้ครับผมสิ่งที่ประทับใจใช่ไหมครับที่มองแล้วมีความรู้สึกแบบใจหายแล้วก็มีความรู้สึกแบบภูมิใจนั่นคือสิ่งที่ท่านทำให้กับประชาชนทุกๆคนที่เอ็มได้เห็นภาพรีลันย้อนกลับไปโหภาพแต่เขาก็เก็บไว้นานมากเลยนะนานมากๆครับเลยมันมีความรู้สึกแบบมันตื้นตันแล้วมันอธิบายยากมากเลยที่ท่านทำให้กับเราทุกๆคนอ่ะท่านมองเห็นหมดอ่ะแล้วก็สิ่งที่เอ็มแบบตอนนั้นที่เอ็มเคยถามนะว่าประเทศบ้านเมืองแบบแห้งแล้งคือท่านก็เป็นคนทำเกี่ยวกับฝนเทียมใช่ไหมครับครับเอ็มก็ยังถามท่านเก่งท่านทำยังไงผมยังตอนนั้นสมัยเด็กผมก็คิดอ้อหรือว่าท่านขึ้นเครื่องบินไปแล้วตักเอาน้ำโรยลงมาอะไรเงี้ยคือตามภาษาที่ความคิดเด็กๆเนอะใช่ความคิดเด็กเราก็ตอนนั้นเราก็คิดแบบนี้ไงตอนนั้นก็ยอมรับว่าก็คิดแบบนี้คิดไหมพี่คิดไหมคิดว่าท่านขึ้นไปแล้วเหมือนเอาน้ำเนี่ยโปรยแล้วขึ้นเครื่องบินแล้วเอาน้ำโปรยลงมาแล้วก็เลยคิดต่อว่าโอ้แล้วอยู่บนเครื่องบินจะต้องใช้น้ำสักประมาณเยอะแยะมากมายขนาดไหนจนแล้วทำไมถึงมีฟ้าร้องแล้วทำไมถึงมีฟ้าครึ้มอะไรเงี้ยคือคิดอ่ะคือขนาดฝนเทียมมันก็ยังมันเหมือนธรรมชาติจริงๆไงท่านทำยังไงอะไรเงี้ยคือแบบสิ่งที่คือท่านเก่งมากสิ่งที่เราภูมิใจคือแล้วบางอย่างสิ่งที่เราไม่รู้ที่ท่านทำอีกเยอะมากเพราะเราถือว่าบางครั้งเราอาจจะยังเกิดช้าแต่เรายังโชคดีที่เราได้สำหรับผู้ใหญ่ที่เกิดก่อนเราได้บันทึกเอาไว้ให้กับเด็กรุ่นหลังเนาะรุ่นหลังเรารุ่นลูกๆเราต่อไปจะได้เห็นว่าแต่ละเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เนี่ยแต่ว่าเราเกิดในรัชกาลที่9เราก็จะรู้ว่าราชกาลที่เราอยู่เนี่ยทำอะไรให้กับเราบ้างอะไรเงี้ยครับนั่นคือสิ่งที่เอ็มรู้สึกเอ็มภูมิใจแล้วที่เอ็มได้เกิดมาในรัชกาลที่9แล้วคือไปเอ็มเคยไปเที่ยวหลายๆประเทศนะครับพอไปแล้วอ่ะยังไงพออยู่สัก 3-4 วันแล้วยังไงก็นึกถึงเมืองไทยใช่ไม่เหมือนบ้านเรา
ยังไงก็บ้านเราโอเคกว่าดีกว่าอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างถูกปากไปหมดอร่อยไปหมดใช่ดีไปหมดมันมีความเอื้อเฟื้อกันนะของบ้านเราเนาะที่อื่นยังไงก็ไม่เหมือนบ้านเราครับมีหลักคำสอนไหนไหมครับของในหลวงรัชกาลที่9ที่เอ็มธนวัฒน์น้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวันจนถึงทุกวันนี้ถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่เอ็มคิดใช่ไหมครับและอยากจะบอกทุกคนก็น่าจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงก็อยากจะให้ทุกคนจำตรงนี้ที่ท่านบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเช่นคนที่ทำไร่ทำสวนนะก็ทำในอาชีพนั้นแล้วก็กินใช้อย่างพอเพียงเหมือนที่ท่านได้บอกไว้แต่ทีนี้อาชีพของคนแต่ละคนค่อนข้างที่ต่างกันก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเอ็มอยากให้ทุกคนทำดีเพื่อถวายท่านถามว่าทำดีเพื่อท่านไหมจริงๆท่านอะได้แค่เห็นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นได้กับตัวเราตัวเราเองที่เราทำนะถ้าใครทำดีในสิ่งที่อาชีพของตัวเองคือทำตัวว่าทุกวันนี้ไม่ทำให้คนเดือดร้อนหรือไม่ว่าคนอื่นไม่เห็นแก่ตัว มีสามัคคีกันรักกันเพราะเราเป็นคนชาติเดียวกันเนาะก็อยากจะให้รักกันไม่อยากให้มีปัญหาและทะเลาะกันอะไรเงี้ย อยากให้รักกันก็จงทำดีในสิ่งที่อาชีพสุจริตของคุณเหมือนเราก็ไปทำตรงนั้นไม่ได้เราก็ทำดีในสิ่งที่เช่นงานของเราอย่างคนที่เขาเป็นนักแสดงเขาก็ได้แสดงละครเทิดพระเกียรติเราเป็นศิลปินนักร้องเราก็ร้องเพลงเทิดพระเกียรติให้กับท่านอะไรเงี้ยนะฮะเอาละครับเขาบอกว่าแต่ละท่านแต่ละคนก็มีอาชีพและก็บทบาทที่แตกต่างกันออกไปหนุ่มคนนี้เป็นศิลปินนักร้องเพราะฉะนั้นเขาได้ทำในสิ่งที่ถนัดและเป็นอาชีพของเขาช่วงหน้าเราจะมาชมโชว์สดๆเพื่อถวายความอาลัยแก่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับกับบทเพลงนี้ครับบารมีของพ่อช่วงหน้ากลับมาครับพักสักครู่ครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครอบครัวของศิลปินท่านนี้นักร้องหนุ่มท่านนี้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9มาโดยตลอดนะครับเขาเองเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรีได้เห็นได้รับเสด็จพระองค์ท่านในยามที่พระองค์ท่านเสด็จมาทำพระราชกรณียกิจในจังหวัดเพชรบุรีในวันนี้นักร้องท่านนี้ตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้สึกและขับร้องเพื่อถวายความอาลัยแด่พ่อหลวงรัชกาลที่9หรือเขาถือว่าเป็นพ่อของเขาอีกหนึ่งท่านเอ็มธนวัฒน์บารมีของพ่อครับหลั่งไหลร่วงรินพ่อหลวงของปวงแผ่นดินองค์พระผู้มีราชากลับสู่สวรรค์ในวัน13ตุลาสวรรค์ส่งองค์พ่อมาให้ชาวประชาสุขใจรักลูกทุกคนเตรียมล้นหรือดีพ่อลุงแห่งวงจักรีพระบารมีคู่ไทยเหนื่อยหนักมากล้นยอมทนเพราะวรกายขจัดปัญหาทุกภัยให้ลูกหลานทรงครองแผ่นดินโดยธรรมตรากตรำไปทุกถิ่นที่ลุยโคลนข้ามเขาหนักเบาพ่อไม่รอรีรักใครดังสายนาทีพระบารมีเกริกไกร
าวไทยทุกคนพ่อหลวงองค์ภูมิพลสู่บนสวรรค์ข้าลาจดจำคำสั่งทุกตอนของพ่อขึ้นใจน้อมกราบถวายอาลัยสถิตในใจจากเอ็มธนวัฒน์นะครับเพลงนี้ครอบครัวของเอ็มได้มีโอกาสได้ร่วมแต่งด้วยร่วมแต่งด้วยนะเพราะฉะนั้นครอบครัวของเอ็มก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใช่ครับโดยพระคุณพ่อของเอ็มเองก็ร่วมแต่งเพลงนี้เพราะว่าท่านจะอยู่กับป่ามาโดยตลอดนะสุดท้ายแล้วอยากจะให้เอ็มมีอะไรจะฝากพี่น้องชาวไทยไหมครับครับอยากจะฝากอยากจะเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยอยากให้ทุกคนนะครับทำดีเพื่อตัวเองด้วยแล้วก็ทำดีเพื่อพ่อนะครับแล้วก็อยากให้คิดแต่สิ่งที่ดีๆนะครับคิดบวกเข้าไว้นะพยายามที่อย่าคิดลบเพราะถ้าคิดลบเมื่อไหร่เราก็จะขัดแย้งกันเองครับผมคิดดีทำดีเข้าไว้นะครับความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองครับเราจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่ยังอยู่ก็คือคุณงามความดีจะทำให้เรามีคนพูดถึงเราในยามที่เราจากไปแล้วและนึกถึงเราอยู่ตลอดเวลาผู้ชายคนนี้ที่ชื่อเอ็มธนวัฒน์ครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงต่อไปของรายการครับไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง